มาต่อกันที่เรื่องราวของแพทย์กันบ้างนะคะหลายคนค่ะตอนเด็กๆก็อาจจะฝันว่าอยากจะเป็นคุณหมอค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่ารายได้จะดีขนาดไหนไปติดตามกันค่ะว่า5อันดับแพทย์ที่รวยที่สุดในโลกเขามีรายได้สูงกันขนาดไหนค่ะอาชีพแพทย์นะคะเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันสมัยเด็กๆของทุกคนเลยค่ะที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะคะและอาชีพแพทย์ก็ยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่เรียกว่าสูงโดยเฉพาะแพทย์ในต่างประเทศค่ะมีค่าตอบแทนที่เรียกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะก่อนค่ะแกรี่มิทเชลสันนายแพทย์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เครื่องมือในการผ่าตัดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสูงถึง250สิทธิบัตรเลยทีเดียวค่ะภายใต้ชื่อของดร.แกรี่มิทเชลสันโดยรวมแล้วนะคะคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดสูงถึง 40,000 ล้านบาทเลยค่ะโดยดร.แกรี่เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังนะคะนอกจากงานสิทธิบัตรแล้วตลอดระยะเวลาการทำงานก็ตีพิมพ์เอกสารของดร.แกรี่มาแล้วมากกว่า101เอกสารงานวิจัยด้วยกันค่ะโดยตอนนี้นะคะดร.แกรี่ก็เป็นผู้ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์โดยตั้งรางวัลมิทเชลสันไพรส์ขึ้นมาเพื่อหาวิธีที่ไม่ใช้การผ่าตัดเพื่อฆ่าเชื้อในสุนัขแล้วก็แมวอีกด้วยค่ะที่อันดับ4กันบ้างค่ะสำหรับวูอีหลิงแพทย์จากเอเชียคนแรกนะคะที่ติดท็อป10เป็นแพทย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะประจำปี2015นี้นะคะโดยดร.วูอีหลิงอยู่ในสายการแพทย์แผนจีนโบราณโดยดร.วูก็มีประสบการณ์ที่เป็นแพทย์ด้านสมุนไพรจีนมาแล้วกว่า11ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังสร้างบริษัทยาในปี1992จำหน่ายยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรคต่างๆตั้งแต่อาการปวดเมื่อยไปจนถึงการรักษาโรคหลากหลายแขนงค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงสมุนไพรจีนนะคะแต่ว่ากลับสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเรียกว่าสร้างรายได้ทั้งหมดถึง 58,000 ล้านบาทเลยค่ะสำหรับอันดับที่3นะคะฟิลิปฟอสแพทย์และศาสตราจารย์จากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คอลเลจออฟเมดิซีนแม้ว่าจะเป็นไม่ได้เป็นแพทย์ผิวหนังโดยตรงนะคะแต่ว่าดร.ฟิลิปค่ะได้ก่อตั้งบริษัทยาเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าเทวาฟาร์มาซูติคอลส์ผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกยารายใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะแล้วก็ยังจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรทำให้ดร.ฟิลิปค่ะถือว่าเป็นแพทย์ที่มีรายได้สูงที่สุดคนนึงของโลกโดยมีรายได้ทั้งหมดถึง 120,000 ล้านบาทค่ะอันดับที่2โทมัสฟริสจูเนียร์แอนด์แฟมิลี่ดร.โทมัสฟริสค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในแพทย์ที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาแล้วก็ยังเป็นอันดับที่2ของโลกที่ร่ำรวยที่สุดด้วยนะคะโดยทายาทนักธุรกิจผู้ใจบุญคนนี้ค่ะจากศัลยแพทย์ที่ทำงานอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐหลังจากได้ไปก่อตั้งโรงพยาบาล The Hospital Corporation of America ร่วมกับพ่อของเขาค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้สูงนะคะจนทำให้ดร.โทมัสฟริสเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐเทนเนสซีโดยมีทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ที่ 250,000 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะนอกจากมาตรของผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีรายได้สูงที่สุดแล้วนะคะดร.โทมัสฟริสค่ะยังเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็บริจาคเงินให้กับองค์กรสุขภาพมากมายอีกด้วยค่ะจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล Healthcare Hall of Fame แล้วก็ได้รับรางวัลผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายอีกหลายรางวัลด้วยค่ะถึง
อันดับที่1ค่ะสำหรับแพทย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี2015นะคะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักแพทริกซุนเชียงศัลยแพทย์ผู้สามารถคิดค้นการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งได้เป็นผลสำเร็จค่ะโดยแพทริกซุนเชียงนะคะเป็นลูกชายของผู้อพยพชาวจีนที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็ได้รับปริญญาทางการแพทย์จาก University of the Witwatersrand ด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะแพทริกซุนเชียงก็ยังเป็นทั้งนักวิจัยทางการแพทย์นักธุรกิจผู้ใจบุญแล้วก็ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสด้วยค่ะปัจจุบันนะคะเขาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิซานซุนเชียง Family Foundation แล้วก็ยังเป็น CEO ของซานซุนเชียง Institute of Advanced Health National Lambda Leo The Healthcare Transformation Institute ค่ะแล้วก็ยังเป็นที่ Network LLC อีกด้วยนะคะซึ่งสร้างรายได้มหาศาลจนทำให้เขาเป็นแพทย์ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดนะคะสูงถึง 4,200 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อันดับแพทย์ที่รวยที่สุดในโลกที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะแล้วก็แพทย์ทั้งหมดที่เราเห็นค่ะนอกจากจะมีรายได้สูงแล้วก็ยังใจบุญอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ไฮโซแฮปปิ้งหมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแสนล้านเฉพาะปีนี้นะเขาบอกนี่คือรายได้ปีนี้เหรอก็เขาบอกว่าประจำปี2015ไงช่วงหน้าค่ะกับ Tuition Update ค่ะครับ